อุ้ย rocks my camera is all full wow so beautifulอันนี้มันจะเป็นสายพีออกมาเขาเห็นได้ในในนั้นนะสายอันนั้นชื่อปราสาทตาสมชื่อปราสาทตาสมมีอะไรที่ปราสาทนี้สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7องค์ที่7วรมันนี้แปลว่าเสื้อเกาะเสื้อป้องกันกระสนวรมันวรมันนะองค์นี้องค์ที่7คืออันนี้สไตล์เหมือนกับบายอนอยู่บริเวณนครธมค่ะตาพรมไอ้ที่มีต้นไม้แล้วก็มีรากไม้เยอะนั่นแหละที่ดาวพรหมคือเป็นกษัตริย์องค์ที่เดียวกันเลยชื่อพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างปราสาทนี้นะฮะแล้วจำไว้ว่าปราสาทไม่ว่าจะเป็นปราสาทหลังใหญ่หรือว่าหลังเล็กสร้างปราสาทเพื่ออุทิศให้ศาสนาอันดับ1แล้วก็2สร้างปราสาทเพื่อยกพระราศีของตัวเองกษัตริย์สมัยกษัตริย์สมัยเดิมเวลาขึ้นปกครองราช3ปีหรือ5ปีเนี่ยจะมีการสร้างปราสาทมาจะเป็นใช้เป็นก้อนหินกันทั้งนั้นเลยนะฮะสมัยคนโบราณโบราณนี่นะสมัยขอมเลยนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเดินเข้าไปข้างในนะเราต้องใช้เวลาตรงนี้อันนี้